สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยความรู้สึกเบลล่าหลังโพสต์วันที่เวียสวมแหวนแต่งวิกกี้หลังจากมีข่าวพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการในวันที่17กรกฎาคม2565ที่กรุงเทพโดยจัดเป็นงานเล็กๆท่ามกลางครอบครัวและคนสนิททั้งยังบอกอีกว่าแต่งแล้วอยากมีลูกทันทีและต่อมาเวียก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพสวมแหวนให้กับแฟนสาวที่หลายคนต่างบอกว่าเป็นงานมั่นสาววิกกี้นั่นเองซึ่งในวันเดียวกันพบว่าอดีตแฟนสาวเบลล่าได้มีการโพสต์ภาพไปทำบุญกับครอบครัวด้วยสีหน้าสดใสอิ่มบุญพร้อมเขียนข้อความว่าธรรมะจัดสรรให้ได้มาเจอกันนำบุญมาฝากนะคะทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามล่าสุดก้องปิยะนักแสดงชื่อดังที่เพิ่งไปร่วมทริปทำบุญกับเบลล่าให้สัมภาษณ์ว่าได้ไปทำบุญร่วมกับน้องน้องอยากไปทำบุญได้ร่วมบุญกับน้องกับคุณแม่ถามว่าเขามีทีท่าเครียดอะไรไหมเจ้าตัวตอบว่าไม่มีค่ะน้องก็มีความสุขดีได้ไปทำบุญได้ไปไหว้พระกราบพระได้ไปถวายเพลก็ดีนะคะมีความสุขกันดีส่วนเรื่องข่าวพี่ไม่ได้ถามน้องไปคุยกันแต่เรื่องบุญเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้ไปถามอะไรเลยถามว่าเขามีสีหน้าเศร้าไหมไม่มีค่ะน้องมีความสุขในการทำบุญก็ยังคุยกันอยู่ว่าตั้งใจจะไปทำบุญที่อื่นกันต่อกันส่วนคำว่าธรรมจัดสรรอันนี้ไม่ทราบไม่ได้ยินพี่ไม่ทราบนะคะแต่น้องมีความสุขค่ะร่วมกันไปทำบุญพี่ว่าน้องชอบทำบุญนะน้องตั้งใจไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ไปกับคุณแม่แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆในกองถ่ายละครด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ